สามยายหลานชีวิตสุดรันทดนางณัฐวดีลาทีอายุ64ปีผู้เป็นยายอาศัยอยู่กับหลาน2คนคือเด็กหญิงทิติยาพรชุบอายุ11ขวบนักเรียนชั้นป.4และเด็กชายพานุวัฒน์พรชุบอายุ9ขวบนักเรียนชั้นป.2ต้องดิ้นรนสู้ทนกับความยากไร้อยู่ในบ้านหลังเล็กๆพื้นที่หมู่5ตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์สภาพบ้านเป็นเพิงหมางแหงนทรุดโทรมผุพังอยู่ห่างจากอบต.ยางสว่างไม่ถึง1กิโลเมตรสังกะสีที่นำมาแปะเป็นผนังเต็มไปด้วยรูโหว่อีกทั้งใช้แสลนขาดๆมาคลุมบังแดดไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าใช้นางณัฐวดีลาทีผู้เป็นยายเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนกับครอบครัวไปอาศัยอยู่กันที่ภาคกลางมีตนสามีและลูก4คนต่อมาตนกับสามีมีปัญหากันและลูกบางคนก็ไม่เอาตนเองแล้วจึงต้องบากหน้ากลับมาอยู่บ้านเกิดต่อมาลูกสาวคนเล็กเลิกกับสามีไปมีครอบครัวใหม่จึงต้องไปรับหลาน2คนมาอยู่ด้วยโดยที่ลูกสาวคนเล็กจะส่งเงินมาให้ได้ใช้บ้างตอนนี้ต้องไปรับจ้างขายของที่ศูนย์การค้าหมู่บ้านรายได้วันละ100บาทแต่ก่อนเราก็ไปใช้ชีวิตอยู่ภาคกลางมีครอบครัวมีลูกมีหลังจากที่มาอยู่เนี่ยเราใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตก็ทำอาหารขายบ้างขายของบ้างแล้วก็ขายเครื่องสำอางบ้างเพื่อเราจะมีเงินใช้ไปรายวันอะไรพวกนี้แล้วอายุเราก็เยอะแล้วพอดีมันก็มีช่วงเรากลับมาอยู่บ้านได้ยังไม่กี่เดือนก็ไปเอารับหลานคนนี้อายุ4เดือนเอามาเลี้ยงเป็นลูกใครลูกของลูกสาวคนเล็กเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานแท้ๆเลยเป็นหลานแท้ๆเลยแล้วไปเอาคนนี้มาเลี้ยงแล้วก็ไปเอาคนนี้มาเลี้ยงคือลูกเขาก็ทำงานแล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่เขาก็มีปัญหาไงคะเขามีปัญหาแล้วก็มีปัญหากับมีปัญหากับสามีแต่เขาทำงานเขาก็ส่งเสียให้ทุกเดือนนะคะที่มีชีวิตอยู่ได้อะเราก็ไม่โกหกแต่เดือนเท่าไหร่เดือนละ 3,000 บางเดือนก็ 5,000 เป็นบางท่าเรามีอะไรฉุกเฉินเวลาเปิดเทอมอะไรนี่โอเคแต่ก็พึ่งพาได้แค่แม่ของเด็กคนนี้คือนอกนั้นก็ชีวิตใครชีวิตมันคือเขาพูดคำนี้เราก็ไม่ยุ่งกับพวกเขาหมายถึงลูกไม่ถึงลูกค่ะวันหนึ่งเนี่ยหาได้ประมาณเท่าไหร่มันแต่ก่อนวันหนึ่งหยุด3วันครับขายวันเว้นวันมันก็ได้วันแค่ร้อยกว่าบาทคือเราจะขายแพงไม่ได้กำไรขายไปขายมามันก็ไปไม่รอดของวันละร้อยกว่าบาทนี่กำไรได้ประมาณก็เนี่ยก็จะได้วันละประมาณร้อยกว่าบาทกำไรค่ะแต่ละเดือนภาระค่าใช้จ่ายมากมายทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารไม่พอกับรายจ่ายจนตอนนี้ไฟฟ้าถูกตัดไม่มีไฟใช้ต้องอาศัยขอต่อจากเพื่อนบ้านนอกจากนี้ให้เงินหลานไปโรงเรียนคนละ10ถึง20บาทหากวันไหนไม่มีจริงๆจำต้องเซ็นค่าอาหารกับร้านค้าบางครั้งก็หยิบยืมเพื่อนบ้านมาใช้จ่ายยังดีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยคนชราเดือนละ600บาทช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้างสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือบ้านโดยจะขออยู่ที่ดินแปลงนี้ไปก่อนสำหรับหนี้สินในระบบเกือบ 100,000 บาทจากธ.ก.ส.สหกรณ์ส่วนหนี้นอกระบบอีกกว่า 100,000 บาทโดยตนก็ผ่อนใช้เป็นเดือนๆน้อยบ้างมากบ้างแต่ใช้ตลอดสำหรับหลานทั้งสองคนต่างเป็นเด็กดีจะได้ทุนเด็กยากไร้คนละ 1,000 บาทจากศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกปีทั้งคู่จะปั่นจักรยานไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนจำปีซึ่งอยู่ห่างออกไปราว1กิโลเมตรทุกวันเมื่อกลับบ้านก็จะช่วยกันทำงานบ้านและทำกับข้าวรอยายที่ไปขายของกลับมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันขณะที่เด็กหญิงทิติยาและเด็กชายพานุวัฒน์สองพี่น้องกล่าวว่าเวลาที่ฝนตกในบ้านจะเปียกไปหมดไม่มีที่หลบฝนต้องซุกตัวในผ้าห่มไม่ได้นอนหลับและต้องคอยระวังสัตว์มีพิษที่จะเข้ามาในบ้านมากมายตนเองอยากมีบ้านเหมือนคนอื่นหากได้จริงคิดว่าชีวิตของพวกเราคงจะมีความสุขกันมาก
ด้านนายชูชัยดำรงสันติสุขทีมข่าวในพื้นที่อำเภอรัตนบุรีหลังทราบข่าว3ชีวิตยายหลานน่าสงสารก็ได้นำรถจักรยานมา2คันมอบให้กับเด็กหญิงทิติยาและเด็กชายพานุวัฒน์พร้อมกล่าวว่าตนทราบข่าวจากช่อง YouTube ลุงจ๋าพาลุยทำให้เห็นสภาพชีวิตของครอบครัวนี้จึงได้นำรถจักรยานคันใหม่มามอบให้เป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เด็กเดินทางไปเรียนหนังสือได้สะดวกขึ้นโดยจักรยานที่น้องใช้อยู่ทุกวันก็เก่ามากแล้วจากนี้จะช่วยประสานหน่วยงานรัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือต่อไป